ดีจ้าเด็กๆวันนี้แม่จะมาทำขนมให้ลูกอันนากับเอลซ่ากินนะจ๊ะเป็นคุกกี้สูตรของแม่เองแม่ก็จะใช้แป้งสำเร็จรูปนะไข่ไก่2ฟองตามด้วยนมข้าวโพดตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยกลายเป็นเนื้อเนียนๆแบบนี้นะจ๊ะได้ที่ก็พักแป้งไว้ก่อนนะจ๊ะต่อไปก็นมสตรอเบอรี่ตีส่วนผสมเหมือนเดิมเลยนมอะโวคาโดเนื้อเนียนสีสวยมากๆเลยล่ะนมแครอทนมบลูฮาวายสุดท้ายก็นมองุ่นจ้าตีให้เข้ากันเลยนะต่อไปแม่ก็จะมานวดแป้งนะจ๊ะนำแป้งแต่ละสีของเรามานวดกับแป้งมันต่อไปก็นำมาทำให้เป็นรูปทรงต่างแล้วเราก็เอาแป้งคุกกี้มาทอดให้สุกThank you.
ท้ายก็ตกแต่งตามใจชอบเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าน่ากินไหมล่ะจ๊ะว้าวน่ากินมากๆเลยค่ะคุณแม่ขอบคุณมากๆนะคะว้าวทำการบ้านเสร็จแล้วก็ได้กินคุกกี้สีนี้คุณแม่อีกขอบคุณมากนะคะจ้างั้นก็ทานให้อร่อยนะจ๊ะลูกๆค่ะ